สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมนะครับบอยโฟโต้ทริคนะครับวันนี้ผมมาติดตั้งอุปกรณ์นะฮะที่เรียกว่า YOLO Live In Stream นะครับมาติดตั้งหน้างานจริงๆวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าที่ถืออยู่ในนี้นะครับคือ YOLO Live In Stream นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาตอบคำถามลูกค้าหลายๆท่านที่ถามเข้ามาว่าเจ้าเครื่องนี้มันคืออะไรนะครับแล้วก็ใช้งานแบบไหนบ้างนะครับคำถามนะที่ถามมาในช่อง YouTube เนี่ยวันนี้ผมจะมาตอบให้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไลฟ์ได้กี่แพลตฟอร์มนะฮะเชื่อมต่อกับระบบอะไรไลฟ์ TikTok ได้ไหมหรือปักตะกร้าได้หรือเปล่าดูคลิปนี้นะฮะมีคำตอบในนี้แน่นอนนะครับและถ้าใครที่กำลังมองหาอุปกรณ์ไลฟ์สดแบบนี้อยู่นะฮะเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาอธิบายแบบละเอียดให้ฟังเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับที่เรียกว่า YOLO Live In Steam นะครับอุปกรณ์ชิ้นนี้ไลฟ์ได้กี่แพลตฟอร์มมาดูกันนะครับก็เวลาที่เราเปิดเครื่องมานะครับตอนซื้อมาครั้งแรกเลยนะจะมีทั้งหมด6แอปนะฮะก็จะมี CapCut Instagram Facebook Zoom นะฮะแล้วก็ APK แล้วก็ตัว TikTok 3อันนี้นะฮะผมโหลดเข้ามาใหม่ได้นะครับวิธีการก็คือเราสามารถโหลดผ่าน APK PL ได้นะครับก็สามารถที่จะโหลดได้ทุกแอปพลิเคชันเลยนะครับนี่แต่ตอนนี้ยังไม่ได้เชื่อมอินเทอร์เน็ตนะครับก็ยังดาวน์โหลดไม่ได้แต่อันนี้ผมเตรียมมาให้ลูกค้าแล้วเพราะนั้นถ้าใครที่อยากจะไลฟ์เนี่ยก็สามารถดาวน์โหลดมาได้ทั้งหมดนี้เลยครับคุณจะไลฟ์แพลตฟอร์มไหนสามารถไลฟ์ได้หมดเลยนะครับเสียบไอ้นี่ครับเข้าฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้จะมีตามด้านนะมีกล้อง1กล้อง2 USB เนี่ยคือใช้กับแคปเจอร์ก็ได้ นะครับแต่ว่าอันนี้เราใช้ HDMI เนาะแล้วก็เสียบเข้า1กับ2ได้เลย1เนี่ยมันจะส่งสัญญาณภาพได้ดีที่สุด2เนี่ยคอลิตี้จะลดลงนะครับอันนี้อันหนึ่งเป็นหลักอันนี้จะส่งความเรียดลดลงนะครับส่วนอันนี้เป็นรูขาตั้งโอเคครับอันนี้เป็นพอร์ตแลนอันนี้เป็น HDMI out หมายความว่าเดี๋ยวเราจะเสียบสาย out เนี่ยเข้าจอตรงนู้นถูกต้องครับส่วนนี้เป็นสายชาร์จนะครับสายชาร์จตรงนี้สายชาร์จอยู่ตรงนั้นเป็น Type C ต้องชาร์จตลอดไหมครับหรือว่าได้หมดไม่มีปัญหาถ้าอยู่ในห้องแอร์นะถ้าไม่ชาร์จมันอยู่ได้นานปะอยู่ได้ประมาณ2ชั่วโมงครับกับ2ชั่วโมงใช่เกือบ2ชั่วโมงเนี่ยคือแบตเตอรี่เขาเนี่ยตอนนี้ 45% ใช่ครับฝั่งนี้จะเป็นเปิดปิดปิดเครื่องอันนี้เป็นซิมนะฮะส่วนนี้เป็น SD card นะครับส่วนตัวนี้เป็นไมค์เราสามารถเอาไมค์เข้าตรงนี้ก็ได้ครับไมค์แล้วก็ตัวนี้จะเป็นพวก sound effect อันนี้เป็นหูฟังนะครับคือเข้าได้เกือบหมดเลยถ้ามีกราฟิกนะครับก็แนะนำก๊อปไปพวกกราฟิกที่เป็นปกหัวเอามาใส่การ์ดเทคเอาใส่การ์ดใส่การ์ดแล้วมาเสียบตรงนี้นะครับมันได้ทุกไฟล์ไหมพี่หรือว่าถ้าง่ายๆเลยก็ JPEG PNG ใช่ใช่ครับ JPEG PNG ได้หมดเลยนะครับใส่เอาการ์ดมาใส่ตรงนี้เนาะสมมติใส่ก็ไฟล์ก็จะไปโผล่ในนี้ใช่เลือกได้เลยถูกต้องถ้าไม่มีการ์ดในนี้เดี๋ยวเราสอนให้ได้ครับเดี๋ยวเอาการ์ดมาใส่แล้วก็ยกเป็นตัวอย่างว่าเราจะแอดรูปอะไรเข้าไปแอดอะไรเข้าไปได้หมดเลยนะครับวิธีการจริงๆอ่ะไม่ยากเราก็แค่1ถือไว้ก่อนครับได้ครับเสียบสาย HDMI ก่อนสาย HDMI เนี่ยยาวอยู่3เมตรนะครับเราเสียบเข้ากล้องก่อนกล้องน่าจะมี HDMI อยู่ตรงนี้เนาะเสียบ HDMI ใช่ครับเสียบเข้าไปเลยปึ๊บจากกล้องเข้าอันนี้ครับก็ลองเสียบเข้าช่องหนึ่งอ่ะลองเสียบช่องหนึ่งปุ๊บอันนี้ขึ้นอะไรก็ไม่เป็นไรครับตกลงไปแล้วมาละแล้วก็พอตรงนี้มาใช่ไหมสมมติเรามีกล้องสองตัวว่าจะขึ้นตรงนี้อันหนึ่ง มีกล้องสามตัวขึ้นตรงนี้อันหนึ่งนะครับคือสามารถแอดเข้ามาได้หมดเลย
นะครับแล้วก็เราก็เปิดแอปตามที่เราอยากใช้เลยอย่างเช่นเราอยากใช้ตัวนี้เราก็กด TikTok ได้เลยเราอยากใช้ Facebook ก็เข้าได้เลยแต่ว่าต้องต่อ2กล้องใช่ไหมครับผมแล้วมันขึ้นมา2จอใช่พี่ใช่ครับเราจะสวิตช์ยังไงได้ครับได้เห็นไอ้นี่ตรงสีแดงไหมสีแดงเนี่ยหมายความว่าใช้งานอันนี้อยู่ใช้มันอยู่สมมติเราจะสลับเป็นกล้องนี้มันต้องเสียบเพื่อมันจะสลับให้เลยครับหนึ่งสองแค่แตะละหรือว่าแค่แตะครับเดี๋ยวมันจะสลับให้เลยนะครับไม่ยากอันนี้ไม่ยากแต่ว่าต้องล็อกอินเข้าพวกนี้เรียบร้อยก่อนเข้าก่อนเดี๋ยวผมจะสอนวิธีให้อีกทีนึงมาละเห็นไหมอันนี้ก็เข้าได้เลยใช่ไหมถูกต้องครับเข้าติ๊กต็อกเลยอันนี้จอมันเล็กใช่ไหมทำไงให้มันจอใหญ่ก็คือปัดตัวนี้ขึ้นครับแล้วก็ขยายพี่ก็อกรีเลยครับกดตัวนี้เอาค้างนี่นะเราจะใส่ภาษาไทยนะครับกดตรงนี้มาปุ๊บนี่ครับแล้วก็พิมพ์คำว่า language นะครับแล้วก็ add keyboard ตรงนี้แล้วเราก็ใส่ไทยเข้าไปนี่ครับแล้วก็แอดเรียบร้อยไปละทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าเข้าไม่เข้าก็คือกดตรงนี้ครับมาละสมมติ TikTok นะเราก็จิ้ม TikTok อันนี้คือโจทย์คือ2แพลตฟอร์มนะแล้วก็กดไปที่ตรงนี้ก่อนครับนี่ปุ่มนี้อันนี้คือ2แพลตฟอร์มแล้วก็เราเปิดอันนี้ก่อน TikTok ทีนี้พอเราเปิด TikTok ใช่ไหมกดบวกเหมือนเล่นมือถือเลยครับเหมือนใน TikTok เลยเหมือนใน TikTok เลยใช่อ๋อวิดีโอเอามาละไลฟ์มาละนี่ครับมาละแค่นี้เลยจริงๆอ่ะแล้วก็กดโกไลฟ์เลยครับแล้วก็ใส่อันเนี้ยนิดนึงแค่นั้นเองพอเราได้หน้านี้แล้วใช่ไหมแล้วก็บวกตรงนี้ครับมันจะมาอยู่ตรงนี้ละอ๋อมันจะอยู่ตรงนี้ใช่แล้วก็เปิด Facebookเหมือนเดิมครับก็กดไลค์กดไลค์ก็คือเหมือนไลค์ในมือถือเหมือนไลค์ในมือถือใช่ไม่เคยกดไลค์ในมือถือเลยเหมือนกดยังไงกดบวกก็ยังไม่แน่ใจบวกใช่บวกแล้วมันจะมีไลค์นะครับแล้วก็ถ่ายทอดสดแค่นี้เลยแล้วก็กดคู่ก่อนที่เราจะกดเขาให้ใส่ชื่ออะไรนะชื่อแคปชั่นแล้วก็แอดท็อปิกของเราเป็นอะไรครับอันนี้ก็เหมือนกันเหมือนกับว่าเราจะใส่ชื่อหรือว่าแท็บปิดเป็นอะไรแล้วก็กดไลค์จบเลยอันนี้คือง่ายๆแต่ว่าถ้าเราจะสลับใช่ไหมครับสมมติว่าเราจะสวับหมายถึงว่าสลับกันก็ได้เหมือนกันสลับได้สมมติว่าบางทีเราอยากจะดูไอ้ตัว TikTok เต็มจอแบบนี้นะครับเราก็นี่ปัดแล้วก็ย่อให้มันเล็กลงแล้วก็สวับแล้วถ้า2จอมันจะออกนึกสองจอแบบอ๋อเป็นนี้เหมือนกันเลยใช่เหมือนที่เหมือนจอนี้ทุกอย่างใช่ปวดหัวไปแล้ว มีปุ่มปมไว้นี่มีปุ่มตายละเจอปมเยอะเลยนะแก้ได้ทุกอย่างนะก็ต้องมีอะไรก็ได้เลยก็จะเน้นเรื่องสีผิวสีผิวกับเสียงคือที่อยากเทสเพราะว่าอะไรนะเสียงเลื่อนตรงนี้ขึ้นมาใช่ไหมอ๋อโทษนะครับตรงนี้มันเหมือนการปิดอะปิดไปใช่แล้วก็เสียงคือตรงนี้เสียงคือตรงนี้ไอเสียงตรงนี้เนี่ยก็คือให้ดูตรงนี้ครับ HDMI 1เนี่ยคือ HDMI 1ถ้าเราออฟ HDMI 1เสียงก็ไม่เข้าละถ้าเผื่อไปใครไปเผื่อโดนตรงนี้ถูกต้องเช็คตรงนี้ด้วยแล้วทีนี้เสียงนะครับเราควรลดเสียงลงนะครับเสียงลงได้อีกไม่ต้องเปิดดังประมาณเท่าไหร่ประมาณนี้ครับเขียวๆเนี่ยเสียงเขียวๆเนี่ยไม่ให้มันแตกนี่คือมาจากไมค์แล้วถูกป่ะถูกต้องครับมาจากไมค์ละทีนี้เราเปิด TikTok สมมุตินะแล้วเราก็กดตัวนี้แล้วก็ไปที่ไลฟ์อันนี้คือหน้านี้ใช่ไหมสมมติเราจะเอารูปใส่เราก็มาที่ตัวนี้โอเวอร์เลย์นะครับตัวเนี้ยกดบวกโอเวอร์เลย์แล้วก็ย่อตัดเอาได้ย้ายได้หมดเลยสมมติว่าไอเนี้ยมันเป็นสเกลของปกร้านเราสมมตินี้นะแต่ว่าพี่ต้องไปทำให้มันเป็นไซส์เนี่ย2x8ใช่ครับ2x8มันจะได้ตรงนี้แล้วก็ยาวมันไม่ใหญ่ใหญ่อย่างเงี้ยพาดไปเลยถูกต้องเนี่ยมันจะได้เต็มอย่างเงี้ยแต่พอดีคือมันเนี่ยมันจะทำให้เลยเหมือนคอมไม่ได้ไง
คอมมันยังเนียนอ๋อคือต้องทำไซส์ให้เป๊ะถูกไซส์ให้เป๊ะใช่ครับมาก่อนสมมุติว่าเราได้ตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็กดดันยังไม่ได้ใช้นะถ้าจะใช้กดอ๋อมันจะอยู่ตรงนี้ก่อนถูกถ้าจะใช้ให้กดถ้าไม่ใช้ปิดกดอีกทีนึงสามารถกดขนาดที่สมมติเราไลฟ์สดไปแล้วพี่กดได้ปะได้ได้เลยได้หมดเลยสมมติจะแก้ไขใช่ไหมกดค้างเนี่ยครับย้ายตำแหน่งสมมติย้ายตำแหน่งสมมติว่ารูปนี้เป็นรูปตัวอย่างแล้วกันย้ายตำแหน่งไว้อย่างนี้กดดันเนี่ยครับเพราะเรายังไม่ได้ใช้นี่พอถ้าใช้ปุ๊บค่อยกดถูกต้องครับเอาไว้กี่รูปก็ได้อ่ะสมมติกดบวกอ๋อเป็นตรงนี้นี่ฮะแล้วก็ย่อเหมือนเดิมคือเราจะวางตำแหน่งไหนก็ได้นะครับสมมติเราใช้เรากดไม่ใช่เราก็สองอันได้ปะได้ปึ๊บปึ๊บอ๋อใช่พี่เนี่ยเรียงเป็นตับเลยเนี่ยได้หมดเลยแต่ว่าสนองกราฟิกเขาทำเป็นไฟล์ถูกเทปสวยๆมาให้ถูกต้องครับใส่นี้อันหนึ่งก็ได้ใช่สวยๆอันหนึ่งตัวอย่างก็ได้ถูกต้องครับได้หมดเลยเนี่ยเราจะใส่เรียงกันเยอะๆเลยก็ได้ครับในนี้มันก็จะเซฟไว้นี้ไว้ให้ถ้าไม่ใช้งานก็แค่แตะออกแค่นี้เลยนี่ไม่ขึ้นละนะครับถ้าจะใช้งานก็คือแตะสองอันใช้อันเดียวก็ได้สองอันก็ได้ได้หมดเลยนะครับ อันนี้คือการนำภาพเข้าเมื่อกี้เนาะอันนี้เนาะเสียงนี้เราตั้งแล้วก็คือเสียงให้ลดเบาๆหน่อยส่วนตัวอันนี้เป็นการเรคคอร์ดหมายถึงว่าเราอยากบันทึกคลิปเนี่ยลงในเมมได้ด้วยครับก็คือเปิดตรงนี้แล้วก็สตาร์ทเรคคอร์ดแค่นี้เลยเมมเดียวที่ใส่ถูกต้องครับใช่ถ้าพี่มีสัก128หรือ256ก็ใช้ได้นะครับส่วนตัวเนี้ยมันเป็นการตั้งลูปเนี่ยแต่ว่ามันจะใช้สำหรับ2เกาะ2มุมนะลูปหมายความว่าตั้งกล้องตัวแรก10วิกล้องที่2อีก10วิให้มันลูปไปสลับกันไปเองสลับไปเองออโต้สวิตช์ถูกต้องออโต้สวิตช์เองลูปไปได้ด้วยเนี่ยออโต้สวิตช์เนี่ยครับสตาร์ทออโต้สวิตช์คือมันจะทำงานให้อัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องมานั่งทำเองถูก อันนี้คือมันมีตรงนี้นะคือถึงบอกมันง่ายนั่งของไว้แล้วก็คือทิ้งไว้เลยทิ้งไว้เลยครับขายของไว้แล้วก็สลับได้เลยทำคนเดียวไปเลยอ๋อไปแล้วอันนี้ก็สองแพลตฟอร์มก็เหมือนเดิมเมื่อกี้ที่เราสอนนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นเซตติ้งทั่วไปนะครับไม่ได้มีอะไรแต่ว่ามันจะมีตรงนี้ที่เป็นเอนโคเดอร์ตรงนี้ผมตั้งไว้ฮะบิตเรท8,000นี่คือเน็ตจะต้องแรงนิดนึงทำไมต้องตั้ง 8,000 จริงมันตั้งลงเหลือ 3,000 ก็ได้แต่ว่าภาพมันจะไม่ชัดเพราะนั้นถ้าเน็ตมา 8,000 ภาพมันจะชัดถูกต้องครับ อีกอันนึงอ่ะเดี๋ยวผมปิด TikTok ก่อนถ้าปิดก็คือตรงนี้ปิดได้เลยมันจะขึ้นหน้าหลักของมันส่วนอันนี้มันจะเป็น APK เพียวคือคล้ายๆ App Storeอันนี้ให้เข้ามาในนี้ครับอัปเดตกดตัวนี้นะโชว์มอร์เนี่ยมันจะมีให้อัปเดตเวลาอัปเดต Facebook อัปเดต TikTok อะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าอันนี้มันยังไม่ได้อัปเดตออโต้มันเราต้องเข้ามาอัปเดตเขานิดนึงเพราะว่าอัปเดตเพราะอะไรเพราะว่าบางที TikTok อัปเดตเนี่ยเราก็ต้องมากดตรงนี้อัปเดตนะครับทำไม TikTok ไม่ครับผมอัพให้เรียบร้อยแล้วโอเคครับนะครับมันจะอยู่ในนี้เหมือนอัปเดตในมือถือทั่วไปถูกต้องส่วนอันนี้คือดาวน์โหลดหมายว่าที่ผมดาวน์โหลดเราอยากดาวน์โหลดอะไรใส่เข้ามาก็คือทำในนี้ได้หมดนะครับเข้าไปที่ตรงนี้เนี่ยเราก็โหลดตรงนี้ได้เลยครับอยากใช้แอปอะไรก็โหลดเข้าไปได้เลยนะครับมันจะอยู่ในนี้หมดเลยเนี่ยมันคล้ายๆ App Store แหละเนี่ยได้หมดเลยเห็นไหม Facebook เกมก็ได้อะว่าง่ายๆก็คือได้หมดอะ YouTube อะไรเนี่ยแต่ว่าผมโหลดให้หมดแล้วล่ะนะครับอันนี้คือ APK นะครับกดตัวนี้คือตรงนี้เนาะเวลามีอัปเดตอะไรให้กดอ๋อ Shopee ก็มีShopee มีแล้วนี่อันนี้ Lazada TikTok Facebook IG Zoom YouTube นะครับเกือบครบอ่ะเกือบครบถ้าเราใช้ไหนเราก็กดเข้าอันนั้นนะครับที่เหลืออีกอันนึงก็คือเทสสีผิวกับเทสเสียงโอเคครับผมโอเคก่อนที่เราจะเข้ามาหน้านี้นะครับเราต้องเชื่อมต่อระบบ Wi-Fi ก่อนนะครับซึ่งตัวเครื่องของ Yolo Light InStream เนี่ยสามารถเชื่อมต่ออะไรได้บ้างนะครับซึ่งมาดูฝั่งนี้นะครับอันแรกที่เราเชื่อมได้คือสาย LAN นะครับนี่มีพอร์ต LAN ให้อยู่เราสามารถเอาสาย LAN เนี่ยเชื่อมเสียบเข้าไปใช้งานได้เลยนะครับอันที่2เราเชื่อมต่อแบบ SIM card ข้อดีคือไปเที่ยวที่ไหนข้างนอกก็ไลฟ์ได้ครับแค่เอา SIM
ซิมWi-Fi เนี่ยมาเสียบเข้าตรงนี้ก็คือรายได้นะครับอีกอันนึงที่ใช้งานง่ายเลยคือเชื่อมต่อด้วยระบบ Wi-Fi นะครับรองรับ 5G นะครับก็เข้าไปที่ตัวนี้ Network นี่ครับ Wi-Fi อันนี้ก็เชื่อมได้เลยนะครับเพราะนั้นพกเครื่องนี้ไลท์ที่ไหนก็ได้อันนี้คือง่ายจริงๆนะครับโอเคเข้าไปที่ TikTok ปึ๊บตรงนี้เนี่ยครับมันจะมีในเรื่องของไลฟ์ใช่ไหมเนี่ยครับเราสามารถใส่พวกตัวเอฟเฟคพวกนี้ได้นะครับตอนนี้มันใส่ให้อยู่นะ 60% ปรับได้ปรับได้ครับเนี่ยเห็นไหมนี่คือจะเนียนไปเลยส่วนอันนี้ก็คือปรับเชฟหน้าเนี่ยครับอันนี้มันปรับของใน TikTok อย่างเดียวใช่ไหมใช่ครับเนี่ยนะเนี่ยนะนี่ครับคือแล้วแต่จะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะก็อันนี้กดออกเดี๋ยวขยายให้ใหญ่ก่อนอันนี้เป็นตาจมูกนะครับปรับได้ค่อนข้างเยอะหน้าอะไรเงี้ยครับก็คือเนี่ยไล่ไปเรื่อยๆครับเมคอัพสีอย่างเงี้ยเราใส่ได้หมดเลยนะครับใส่ลิปอันนี้แล้วแต่นะครับเนี่ยอันนี้คือเป็นฟังก์ชันแต่ว่าอันนี้คือไม่ได้ปรับเนียนถ้าเราอยากให้เนียนก็คือปรับเนียนแบบนี้ได้เลยครับขึ้นอยู่กับแล้วแต่ใช่แล้วแต่ใช่ครับแล้วแต่เคสที่อยากปรับถูกต้องพอเราได้อย่างนี้แล้วปุ๊บมันก็ใช้ได้เลยแต่ถ้าใครจะใส่เอฟเฟกต์ก็กดเอฟเฟกต์ก็ใส่ได้อีกนะครับแบบนี้นะก็คือใส่เอฟเฟกต์แต่มันจะดูหลอกเลยใช่กดปิดตัวนี้อันนี้คือเรียวแล้วก็แต่งนิดหน่อยแค่นั้นเองส่วนอันนี้คือถ้าเราจะใส่ชื่อแล้วก็ลบออกแล้วก็พิมพ์เข้าไปใหม่แล้วก็ตรงนี้เป็นท็อปปิกท็อปปิกส่วนใหญ่ก็จะเป็นบิวตี้เนาะเราก็ใส่เป็นท็อปปิกเป็นอันนี้แค่นี้ก็กดโกไลท์ได้เลยครับจะปักตะกร้าจะทำอะไรได้หมดเลยเหมือนมือถือตอนนี้นะฮะต้องบอกว่าเซตเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวกล้อง Canon R50 นะครับกับ YOLO Live In Stream นะครับวันนี้เทสระบบนะฮะโดยการไลฟ์พร้อมกัน2แพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น TikTok นะฮะแล้วก็ Facebook Live นะครับสามารถไลฟ์พร้อมกันได้2แพลตฟอร์มแต่สามารถไลฟ์ได้ทุกแพลตฟอร์มนะฮะเพียงแต่ว่าถ้าจะไลฟ์พร้อมกันก็คือได้สูงสุดคือ2แพลตฟอร์มนะครับแล้วก็สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับไม่ว่าจะเป็น Wi-Fiสายแลนหรือระบบซิมก็เชื่อมต่อได้นะครับสามารถปักตะกร้าได้นะครับปรับเมนูภาษาไทยได้แล้วก็ทำหน้าที่ได้อีกหลากหลายเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากไลฟ์สดนะฮะอยากไลฟ์สดด้วยกล้องนะฮะโดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์นะครับผมแนะนำใช้เครื่องนี้ครับใช้งานง่ายแล้วก็พกพาไปได้ทุกที่เลยนะครับถ้าใครที่สนใจบริการเซตไลฟ์แบบนี้นะฮะทักมาที่เพจของ Boy Photo Trick ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ